สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้ยพี่นพวันนี้เรายืนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยจังหวัดอะไรวันนี้เราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีแต่เราจะไปที่ไหนคะเดี๋ยวเราจะไปที่ด่านช้างอำเภอด่านช้างจะพาไปป่าอ้อยจะพาไปป่าอ้อยใช่แล้ววันนี้ลูกค้าโทรมาบอกว่าเราไปใช้กับอ้อยแล้วผลิตผลมันดีใช่เนื้อฟลายของเราเนี่ยนะพี่ใช่แล้วโอ้ยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเราไปกันเลยป่ะสวัสดีครับพี่มาถึงแล้วป่าอ้อยป่าอ้อยมาทั้งไกลเนี่ยมาพร้อมกับสายลมสายฝนด้วยนะคะเริ่มแล้วเจ้าของเจ้าของชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับเจ้าของพี่ชวนอ๋อนี่ประมาณนี้เจ้าของเจ้าของแล้วพี่ไม่ใช่เจ้าของหรอเจ้าของร่วมเจ้าของคนดูแลหรือเปล่านี่ที่ประมาณนามสกุลอะไรคะอยู่ที่ไหนคะพี่ด่านช้างด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้รู้จักรถโฟล์ไลท์ยังไงครับเนี่ยก็เห็นในทีวีค่ะเห็นในทีวีช่องมงคลชาแนลนะครับวันเห็นแล้วรู้สึกเกิดความประทับใจอยากลองใช้ดูเห็นก็ใช้กันอู้ใช้กันดีก็เลยอยากลองดูมันเป็นยังไงแล้วใช้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่เริ่มต้นเล็กๆครับต้นเล็กๆขนาดเนี้ยต้นเล็กๆเลยขนาดนี้เลยใช่ไหมเริ่มใช้สูตรยังไงคะสูตรหนึ่งเนี่ยครับใช้สูตรหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยเอาฉีดทุกกี่วันครับเนี่ยฉีดทุกกี่วันฉีดทีทุก7วันนะครับอ๋อ7วันฉีดทีนะครับใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวนะดูนะแต่พอย่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ฉีดแล้วเข้าไม่ได้ใช่เข้าไม่ได้แล้วเนาะแล้วสูตร2ได้ใช้ไหมคะพี่สูตรกล้องก็ใช้นะครับใช้ในการจะลาบกันพร้อมกันเลยใช่ไหมคะลาบกันเดี๋ยว50cc ต่อน้ำต้องร้อยลิตรแค่นี้เองเหรอคะพี่ใช่น้อยฉีดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งโอ้ขยันฉีดเนาะขยันฉีดมันฉีดแต่ตอนน้อยเองไหมครับโตฉีดไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องปล่อยแล้วปล่อยแล้วโตก็เหรอเขาไม่ได้ไม่ได้แล้วพอมันพืชแข็งแรงแล้วก็เรื่องโรคเรื่องแมลงมันก็เนาะความแข็งแรงมันงั้นรากระบบรากอะไรมันออกดีด้วยใช้โตเร็วยังไงแสดงว่าระบบรากมันดีหาอาหารได้เยอะแล้วก่อนที่จะใช้ลูกฟลายนี่มันเป็นยังไงครับพ่อยโอ้ยมันไม่โตอย่างนี้ครับไม่โตอย่างนี้เหรอพอมันใช้รู้สึกว่ามันย่อยเร็วย่อยเร็วลำเร็วย่อยแตกสังเกตได้ครับจากลำนะลำใหญ่มันเขี้ยวมันดูจากใบเขียวพวกโรคพวกอะไรนี่ก่อนหน้านี้เคยมีไหมก่อนใช้เนี่ยก็เป็นโรคอะไรโรคไอ้อ้อยทองครับใบทองใบจะเป็นไงใบเรื่องๆอ่ะอ๋อใบมันจะเหลืองอ๋อพอใช้แล้วไม่มีเลยใช้แล้วไม่มีเลยหายเลยนะครับอ้อยมากี่ปีแล้วครับโอ้ได้ถึงแล้วหลายปีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ลูกได้เมียยังตอนนี้ได้ลูกได้เมียแล้วใช่ไหมพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเคยเห็นอ้อยเป็นอย่างนี้ไหมแต่ทำมาเล่นอ้อยแล้วผมเมื่อก่อนเนี่ยแหละโอ้ยเมื่อก่อนอ้อยช้างเคยได้ผลผลิตแบบนี้อ๋อผมไม่มีเลยแล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีป่าที่ว่าเขาไล่อ้อยที่เขาไม่ได้ใช้นุ้ยฟลายใช่ไหมพร้อมๆไล่ๆกันอ่ะตรงข้ามเลยใช่ไหมพี่อุ้ยอันนี้ของใครครับเดี๋ยวไปดูสิพี่เดี๋ยวตามไปดูนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ครับปลูกพร้อมๆกันเลยเหรอพี่พร้อมๆกันอุ้ยแล้วมันทำไมต่างกันขนาดนี้อ่ะพี่ไม่รู้แล้วเขาได้ถามพี่ไหมว่าพี่ใช้อะไรอ่ะพี่เขาได้ถามพี่ไหมเนี่ยของกระถางอันนี้เหรอหูท่านผู้ชมดูนี่อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยนะฝั่งถนนเองนะพี่มันคือแบบมันแตกต่างกันมากเลยสังเกตดูเยอะเลยอ่ะคนละเรื่องเลยยาวเหมือนปลูกห่างกันสักประมาณ2เดือน3เดือนนู่นพี่2 3ไล่ๆกันเลยเนี่ยปลูกไล่ๆกันเลยอันนี้มันประมาณกี่วันประมาณได้มั้ยเพราะรถลงใต้พร้อมกันโอ้ห่างกันไม่กี่วันไม่เท่าไหร่จะดูเลยต่างกันมากเลยพี่ต่างกันลิบลับเลยแค่ฝั่งทางเริ่มมาถามเลยใช่ป่ะว่าใช้อะไรอันนี้ฝั่งทางท่านผู้ชมดูนะคะนี่กับนี่นะคะโอ้โหมันทำไมแตกต่างอู้พี่ถ้าลุงจะให้พี่มายืนกับอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ใช้อันนี้ลุงไม่ได้ใช้มันก็ยังไม่เท่าเลยนะเนาะคนละเรื่องเลยอ่ะพี่เดี๋ยวมาดูคอพี่ที่คอของพี่เป็นไงบ้างนี่ก็ตกไล่คนยี่สิบตันนะยี่สิบตันน่าจะได้ไล่ละ20ตันเมื่อก่อนนี้
ได้เท่าไหร่ไล่ละ15 10กว่าตันพอดีสุดแล้ว15 10กว่าตันในนี้พี่กะได้เท่าไหร่นะอันนี้ประมาณได้20กว่าตันน่าจะได้น่าจะได้เลยว่าจะตัดว่าจะตัดอันนี้อ้อยนี่เวลาขายนี่ก็มีเกรดมีอะไรไหมโอ้มีความหวานนะครับมีค่าความหวานคือเราคิดค่าความหวาน CPS อะไรอ๋อได้ความหวานเราก็อันนี้ก็เพิ่งใช้นุ่นปลายครั้งแรกนะครับค่าความหวานอะไรนี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องมาดูตอนขายทีนึงว่าค่าความหวานเป็นยังไงดีขึ้นไหมมันต้องถามพี่ว่าโอ้โหอ้อยเห็นอ้อยอย่างนี้แตกต่างกันหรือประทับใจไหมพี่ประทับใจครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะประทับใจยังไงคะกับนุชปอไลท์ครับพี่อ้อยเราเป็นยังไงบ้างก็มันงามมันโตเร็วแล้วก็พี่ลูกพี่ตาแกที่ไม่ได้ใช้ประทับใจแล้วที่ดูช่องมงคลแชนแนลเนี่ยไปซื้อที่ไหนอะใครเป็นคนส่งมาให้เนี่ยพี่รู้จักใครรู้ไหมใครแนะนำอ๋อพี่สุยาอ๋อโหนไหนเนี่ยคนเป็นไงครับโอ้โหยศยาค่ะผู้บริหารศูนย์นุชปอไลท์ค่ะจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าดูแลสายงานทั่วประเทศเดินสายดูแลสายงานอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศเลยกินวัวไปมุ่นป่าอ้อยเข้ามาประทับใจมากๆเลยเป็นไงบ้างเห็นอ้อยเขาเป็นไงล้ำขนาดไหนใหญ่มากเฮ้ยใหญ่ใหญ่มากมันต่างกันขนาดนี้เนาะต่างกันเลยระหว่างใช้นุชปอไลท์กับไม่ได้ใช้นี่แบบว่าเนาะต่างกันเลยพี่น้องทั้งประเทศประทับใจเขาก็มาดูไลฟ์ของประตูตั้งแต่ก็ถามเขาถามกันเลยเพราะมันใหญ่กว่ากันแต่อ้อยขนาดนี้ก็ดูอ้อยครับบอกไม่ถูกเราขอบอกไม่ถูกเลยต้องดูที่อ้อยโอ้บอกว่ามันดีจริงมันโตเร็วครับโอเคพี่อ้อยยังไม่ได้ที่เดือน8เดือนเจ็ดเดือนธรรมดามันก็ไปประทับใจขนาดพูดไอ้ควาลงอ่ะจะเปิดจัดก็น่าจะสัก8เท่าก็ได้ความยาวก็ได้ครับน่าจะได้สัก8เท่าแล้วนี่มันยังยาวได้อีกยาวได้อีกของหนูพี่แล้วธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ใช้นุชปอไลท์นี่เขาจะความยาวประมาณ2นะนะก็ประมาณ4ศอก5ศอกนี่ก็เต็มที่ศอก5ศอกค่าโรงงานจะเพิ่มเหมือนเท่าตัวเลยนะถ้าใช้นุกอไลท์แล้วเนาะคุ้มครับอีกอย่างปริมาณการใช้มันน้อยด้วยนี่ไม่ได้ขึ้นน้ำได้อะไรนะมันได้ขึ้นน้ำไม่ได้อะไรพอมันพืชแข็งแรงแล้วก็เรื่องโรคเรื่องแมลงมันก็เนาะความแข็งแรงมันงั้นรากระบบรากอะไรมันออกดีด้วยใช้โตเร็วยังไงแสดงว่าระบบรากมันดีแล้วถ้าเกิดคนที่เขาอยู่ทางบ้านเขาทำจำพวกอ้อยเนี่ยเขาอยากจะซื้อนุกอไลท์เนี่ยพี่เขาจะหาซื้อได้ยังไงเนี่ยก็ซื้อเดี๋ยวติดต่อให้ติดต่อเบอร์ด้านล่างนะคะ